วิธีการรีเซ็ตนะครับให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะฮาร์ดรีเซ็ตเลยหรือเรียกกลับคืนค่าโรงงานทั้งหมดเลยนะครับในกรณีที่อาจจะซื้อมือสองมานะครับนะไม่รู้ว่าเขาปรับอะไรบ้างยังไงนะไปถึงไหนนะเราไม่รู้นะครับก็จับเข้า Factory Reset เลยนะครับนะวิธีการนะครับก็คือกดปุ่ม Store ค้างไว้ครับนะยังไม่เปิดเครื่องนะครับกดปุ่ม Store ค้างไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องครับเราก็สามารถปล่อยได้แล้วนะครับปุ่ม Store มาดูจอครับเครื่องนี้ก็ใช้มาค่อนข้างนานนะครับจออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เครื่องจะถามนะครับจะฮาร์ดรีเซ็ตหรือไม่ถ้าเราต้องการฮาร์ดรีเซ็ตนะครับ Yes ให้กดถ้าเราต้องการนะครับให้กดเพจตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับให้กดเพจย้อนกลับนะถ้าเราไม่ต้องการรีเซ็ตนะครับในกรณีเผื่อเราเผื่อไปกดนะเผื่อไปกดปุ่มสโตก่อนเปิดเครื่องนะครับถ้าโนให้กดคำว่าโปรแกรมนะครับก็คือปุ่มนี้เขาก็จะรันตามปกติของเขานะครับก็จะใช้งานได้ตามปกตินะแต่ถ้าท่านเป็นมือ2ตันที่ผมบอกก็ให้แนะนำให้กดรีเซ็ตไปก่อนนะครับค่อยไปตั้งค่านะโอเคจากนั้นมาดูวิธีการซอฟต์รีเซ็ตบ้างครับนั่นคือเป็นการรีเซ็ตพารามิเตอร์ทั่วไปนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพนะทั่วไปเล็กๆน้อยๆนะกลับคืนค่าปกติก็เหมือนเดิมนะครับก็ปิดเครื่องก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่ม utility นะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับแล้วก็สามารถวางได้นะครับถ้าขึ้นมาจอแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเขาจะถามว่าซอฟต์รีเซ็ตหรือไม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าต้องการรีเซ็ตนะเราจะรีเซ็ตค่าที่เราตั้งค่าไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราต้องการนะครับผมจะรีเซ็ตให้ดูเลยนะครับเราต้องการนะครับเราก็กดเพจนี้นะครับลองดูหน้าจอนะครับหน้าจอก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับยิ่งจะถ่ายจากกล้องมือถือด้วยนะครับผมกดเลยนะครับโอเคนะครับเขาจะกลับคืนสู่การตั้งค่าเบื้องเริ่มต้นเลยนะครับก็หน้าจอก็คอนทราสต์ก็ค่อนข้างสูงนะครับลองไปตั้งค่าคอนทราสต์ใหม่นะครับกด utility นะครับแล้วก็ลดคอนทราสต์ลงนะครับโอเคก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วครับนะบ้างนะครับสำหรับวิธีการใช้งานเจ้า DBX DirectX
นะครับ PA ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับท่านที่นะเป็นมือใหม่ที่กำลังศึกษาเจ้าดิจิตอลอยู่ก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันกับระบบอนาล็อกนะครับนะซึ่งเขาอาจจะมีการต่อเป็นซีรีส์ยาวๆกันนะใช่ไหมครับก็จะมีนะแนวเขาเรียกว่าความคล้ายคลึงกันนะเราก็จะมองภาพออกใช่ไหมครับทีนี้เราก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูว่านะมือหนึ่งหรือมือสองที่ไหนมีก็ลองไปติดตามดูนะครับนะโอเคสำหรับจะเป็นรุ่นไหนต่อไปนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็นะถ้าท่านมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถเขียนคอมเมนต์ได้เลยนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะไปคอยมอนิเตอร์คอมเมนต์แล้วก็เอามาปรับปรุงในการทำคลิปวิดีโอคลิปต่อไปนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ